ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะประเทศไทยของเราค่ะก็จะเริ่มมีการใช้กฎหมาย e-service นะคะที่มีการเก็บ VAT นะคะซึ่งเป็นการมอบอำนาจให้ทางกรมสรรพากรค่ะเก็บ VAT หรือว่าภาษี 7% สำหรับผู้บริการผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Google LINE Netflix หรือว่าผู้บริการอื่นๆนะคะที่ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์แก่ผู้บริโภคในไทยด้วยค่ะก็จะมีการเก็บ 7% ขึ้นไปนะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้มากกว่า 1,800,000 บาทต่อปีขึ้นไปค่ะว่าแต่ว่าไอ้ 7% ที่ว่านี้นะคะใครจะเป็นคนจ่ายคะระหว่างผู้ให้บริการหรือจะเป็นผู้บริโภคในไทยกันแน่ค่ะกฎหมายใหม่นี้นะคะจะครอบคลุมผู้ประกอบการที่ให้บริการ e-service บริการที่ว่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทั้งสิ้นค่ะเอาง่ายๆนะคะก็คือแพลตฟอร์มต่างประเทศที่เป็นทั้งตลาดกระบวนการหรือช่องทางต่างๆที่ได้เงินจากผู้บริโภคต้องเริ่มเสียภาษีไม่ว่าจะเป็นบริการดาวน์โหลดหนังภาพยนตร์เพลงเกมสติ๊กเกอร์ในหน้าสื่อโฆษณาแชทแอปสตรีมมิ่งและแอปต่างๆนะคะอย่างผู้ให้บริการ Apple Google Facebook Netflix LINE YouTube TikTok Joox เว็บไซต์จองที่พัก Agoda Booking หรือเว็บขายของอย่าง Lazada Shopee บริการ Rider ส่งของต่างๆและบริการอื่นๆค่ะที่มีรายได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปีต้องยื่นจดทะเบียนภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะผู้ประกอบการต่างประเทศสามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายเดือนให้แก่กรมสรรพากรภายใต้ระบบ Pay Only และสามารถทำได้ทุกขั้นตอนผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะตัวมูลค่าที่เขาได้รับนะคะต้องเรียนให้ทราบว่า 7% ตรงนี้จะไม่เหมือนผู้ประกอบการในประเทศก็คือถ้าผู้ประกอบการในประเทศเนี่ยเราสามารถนำภาษีซื้อมาหักได้แต่กรณีของพรบ. e-service ตัวนี้ค่ะเราจะเก็บเขาเรียกว่า pay only นะคะก็คือเก็บจาก 7% จากยอดขายอะค่ะหมายความว่าซื้อขายแต่ละครั้งก็คือจะเก็บจากแท็กตรงนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือสมมติว่าเป็นค่าบริการเป็นค่าบริการจะไม่เป็นการซื้อขายนะคะเพราะว่า e-service เป็นการให้บริการอย่างโหลดหนังเพลงเกมอะไรต่างๆหรือแพลตฟอร์มเป็นการให้บริการนะคะไม่ใช่เป็นการซื้อขายก็จะเก็บจาก 7% จากค่าบริการที่เก็บจากคนไทยการใช้จ่ายธุรกิจบริการแพลตฟอร์มต่างๆแม้ว่าจะจ่ายในรูปแบบออนไลน์ส่งเงินไปต่างประเทศนะคะแต่ว่าสรรพากรนั้นเป็นสมาชิกระดับองค์กรนานาชาติสามารถตรวจสอบรายได้จากทางสถาบันการเงินได้ค่ะเป็นระหว่างผู้บริการกับผู้รับบริการที่จะมีความพึงพอใจในราคาที่เราตกลงกันถูกไหมคะอันนี้มันก็จะเป็นการแข่งขันในทางด้านการตลาดซึ่งถ้า อันนี้เก็บแพงหรืออะไรอีกรายไม่เก็บหรืออะไรอันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการแข่งขันทางการตลาดแล้วก็ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการที่จะตกลงกันว่าตัวนี้จะผลักภาระให้หรือเปล่ามันก็อยู่ที่ความพึงพอใจหรืออะไรของผู้ใช้บริการก็คือผู้บริโภคนะคะก็จริงๆอ่ะมันก็เป็นผลจัดเก็บของกรมสรรพากรซึ่งก็ต้องเป็นรายได้เข้าสู่ประเทศอยู่แล้วนะคะการใช้จ่ายก็ต้องไปอยู่ที่ฝั่งที่จะต้องไปใช้จ่ายอ่ะค่ะตรงนี้ก็เก็บภาษีเข้ามาเพื่อที่พัฒนาประเทศของเราอ่ะค่ะมีกำหนดชัดเจนไหมคะว่าตรงนี้จะพัฒนาอันนี้ต้องแล้วแต่ฝั่งที่เอาไปใช้จ่ายนะครับที่จะว่าไปแบ่งงบประมาณให้กับไทยสรรพากรก็มีเหมือนกับเป็นแคชเชียร์นะมีหน้าที่จัดเก็บแล้วก็หารายได้ให้กับประเทศอะไรอย่างเงี้ยการซื้อขายสินค้าและบริการในปัจจุบันมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปสู่ระบบออนไลน์มากขึ้นนะคะผู้ประกอบการที่ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆสามารถให้บริการข้ามประเทศได้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขณะนี้ค่ะพบว่ามีมากกว่า60ประเทศเรียกเก็บภาษีแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียเรียกเก็บ 10% ไต้หวัน 5% และไทย 7% ค่ะข้อดีของกฎหมายคือแก้ปัญหาความได้เปรียบเสียเปรียบการทำธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ของผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างประเทศให้จ่ายภาษีอย่างเท่าเทียมโดยคาดว่าจะมีรายได้จากส่วนนี้ประมาณ 5,000 ล้านบาทขณะนี้นะคะมีรายงานว่าหลายเจ้าตอบรับกับสรรพากรไทยแล้วค่ะแต่โจทย์สำคัญหลังจากนี้ก็คือเมื่อมีการเรียกเก็บภาษีผู้ประกอบการจะบริหารธุรกิจอย่างไรกับตัวแปรใหม่ในตลาดการแข่งขันควบคู่กับข้อตกลงและความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายมณีนาฏอ่อนพรรณนาข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน